สรุปจบเรื่องของน้ําท่วมเรื่องของรถกันหน่อยมาสรุปภาพรวมของน้ําท่วมที่ภาคเหนือกันหน่อยจะมาเล่าแล้วก็ประมวลภาพปฏิละจังหวัดให้คุณผู้ชมนั้นได้รับชมกันค่ะไปดูที่ภาคเหนือได้รับความเสียหายจากเรื่องของน้ําท่วมเขตพื้นที่เศรษฐกิจ7็ดชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักและ11ชุมชนค่ะคือที่หล่มศัก์เนี่ยเมื่อเช้านี้ผมพยายามสอบถามข้อมูลไปกับพี่สาวด้วยนะพี่สาวผมยอยู่ที่เพชรบูร์อำเภอหล่มศัก์ก็อบอกว่าน้ำนลดลงมานะฮะแต่ว่าบางพื้นที่ หรือว่าในหลายพื้นที่เนี่ยน้ำาจะัจะท่วมขังแบบนี้อยู่นะครับเพราะว่าน้ําป่าสัก์เนี่ยเออล้นขึ้นมาน้ํมันจะเป็นแบบว่าสีขุ่นๆนะแล้วชาวบ้านบอกว่าโอ้หูน้ำเนี่ยมันท่วมแบบนี้นะฮะมาเป็นระลอกที่6ของปีแล้วอะครับโห و, คือหลายคนบอกว่าท่วมบ่อยขนาดนี้อยากจะให้มีวิธีการจัดการที่รับมือได้รวดเร็วกว่านี้หรือเปล่าเอาจากที่ลมศักมาดูที่จังหวัดลําลปางกันหน่อยอ่างเก็บน้ําแม่พริก คุณผู้ชมอันนี้สำคัญตอนนี้น้ำเต็มนะคะแล้วก็บอกว่ามันจุแล้วมันก็ล้นสปิลเวย์ด้วยซึ่งเป็นครั้งที่3ในรอบของปีนี้แล้วด้วยทำให้เกิดน้ำท่วมหลายชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่พริกอำเภอแม่พริกและก็เจ้าที่มีการประกาศแจ้งเตือนบอกว่าต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูสงขึ้นอีกอาจจะล้นตลิ่งท่วมพื้นที่2ฝั่งแม่น้าได้ด้วยค่ะยืมแจ้งไปนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ย นายยมตรีจะลงพื้นที่ไปที่หล่มสักจังหวัดเพชรบุร์ด้วยนะครับส่วนที่กําแพงเพชรครับพาไปดูกันหน่อยฮะฝนตกหนักนะครับที่กําแพงเพชรน้ําป่าก็ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนแล้วก็ตลาดวางังไสในตำบลวางไสอําเภอคลองขุงครับคือว่าน้ำเนี่ยท่วมผิวการจราจรเจ้าหน้าที่มูลทีิสว่างกําแพงเพชรธรรมสถานเขาก็ต้องนําเรือเข้าไปช่วยเหลือประชาชนส่วนพืชผลทางการเกษตรครับจมน้ํานับหมื่นไร่นะครับคุณผู้ชม แล้วก็ในพื้นที่ตำบนนครชุมอำเภอเมอืองกำแพงเพชร,กรเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเขาต้องเร่งขุดมันที่ปลูกไว้เพื่อหนีน้ำนะครับหลังจากที่ระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยครับขยับกันต่อไปดูที่จังหวัดพิจิตรค่ะ พิจิตรเนี่ยระดับน้ำน่านที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องล่าสุดนะคะในเขตเทศบาลเมืองพิจิตรปรากฏว่าระดับน้ำเนี่ยสูงมากกว่า10เมตรค่ะทำให้จังหวัดพิจิตรต้องขึ้นธงแดงค่ะประกาศแจ้งเตือนประชาชนสองฝั่งแม่น้ำน่านให้ระวังอันตรายเพราะว่าน้ำเนี่ยล้นตลิ่งท่วมได้เลยขอให้ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านเร่งเก็บสิ่งของสิ่งของที่มีค่าเนี่ยยกเอาไว้สูงๆหน่อยแล้วก็ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะคใครเดือดร้อนอย่างไรครับแจ้ง ได้027902111นะครับมีผู้ชมเข้ามาแลกเปลี่ยนใน Facebook ชื่อว่าคุณเตา๋าตาบอกว่าน่าสงสารชาวบ้านนะครับต้องขอบคุณไทย PBS ในการเป็นสื่อกลางคอยช่วยเหลือประชาชนยอดเยี่ยมครับผมชื่นชมครับยนินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่คือภารกิจของเราก็ว่ากันแล้วนะคาณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเราชวนคุณทิยาเกณฑติเสริมศินนะครัมมาพูดคุยในรายการอีกแล้วแล้วจะมาพูดถึงเรื่องของการเตือนน้ำท่วมใหญ่นะว่าจะมียาวนานแค่ไหน เดือนเดือนต่อเดือนเลยนี่ตุลาคมนะใช่ไหมใช่ตุลาแล้วเดือนถัดไปพฤศจิก,กาธัานวาจำไว้ทุกปีนะครับผมเนี่ยลงพื้นที่ไปพร้อมกับคุณนิตยาตลอดเลยเพื่อไปเฝ้าระวังไปเตือนให้กับประชาชนนะครับค่ะรอบนี้นะคะก็ต้องบอกว่าหลายพื้นที่อ่วมน่าดูนะคะค ที่บอกว่ามันจะยาวแค่ไหนนั่นเป็นเพราะว่ามวลน้ำรอบนี้มันเยอะเกือบเท่าๆปี2,554แล้วโดยเฉพาะบางพื้นที่ที่ฉันต้องบอกเลยนะคะอย่างเช่นพระนครศรีอยุธยาช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะคะหลายคนโทรศัพท์มาบอกเลยว่าเมื่อ54เนี่ยแค่ขอบหน้าต่างาแต่ปีนี้นะคะโอ้โหขึ้นถึงชั้นสองแหละม,มากหรือไม่มากลองมาดูกันแต่ก่อนอื่นที่จะเล่าให้ฟังนะคะ เราเคยเชิญอาจารย์เสรีสุภริติใช่ไหมคะเคยมาร่วมในราย,รายการ<ะ>อาจารย์บอกว่าก่อนหน้านั้นอาจารย์ไปทําสารคดีอ,อชุดภารกิจเปลี่ยนโรคะนะคะซึ่งเมื่อวานนี้แล้วก็มีการถแถลงเกี่ยวกับเรื่องของถแถลงข่าวรอบปฐมบทัศเกี่ยวกับสารคดี ชุดภารกิจเปลี่ยนโลกนี่แหละเป็นความร่วมมือของศูนย์ของอาจารย์เองอก็คือศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยลังสิษ์ค่ะซึ่งงานนี้อาจารย์บอกว่าได้รับการสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสื่อสร,ร้างสรรค์นะคะที่มหาวิทยาลัยลังสิษ์เมื่อวานมีคุณหญิงกัลยาโสมพลพาณิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะมาเป็นประธานเปิดงานด้วยนะคะรวมทั้งมีเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยค่ะ และผู้แทนจากโครงการพัฒนาแห่งสหรประชาชาติหรือ UNDP ประจำประเทศไทยนะคะมาร่วมปาฐกถาด้วยในเนื้อหาของงานนะคะคต้องบอกว่าสารคดีชุดนี้เป็นเรื่องเล่าของรองศาสตราจารย์เสรีสุภรราทิย์นะคะ,ะแล้วก็อาจารย์เนี่ยทำงานร่วมกับคุณดารินกำเนิดรัฐหลายคนอาจจะร,รู้จักกันดีนะคะเพราะว่าลุยเรื่องน้ำท่วมกันมาตลอดนะคะการร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยทำกับหลายหน่วยงานค่ะทั้งหน่วยงานภาครัฐนะคะเพื่อลงไปสำรวจในพื้นที่ การปรับตัวของประชาชนสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของภาครัฐด้วยนะคะรวมถึงการประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมพร้อมกับการค้นหาการปรับตัวการแก้ปัญหาทั้งในประเทศและต่างประเทศในสาราคดีชุดนี้อาจารย์บอกว่าการเดินทางครั้งนี้มันสำคัญยังไงมันสำคัญเพราะว่าปีนี้นะคะร่วมทีมกับสารคดีตลอด3เดือนก่อนที่จะมาถึงวันน้ำท่วมวันนี้นะจากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาก็ประเมินได้ว่าขณะนี้ปัญหาน้ำท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่ เป็นสถานการณ์ที่รุนแรงกว่าปี2554แล้วครับอตอนนั้นว่าหนักแล้วนะเห็นบอกว่า65หนักกว่าอีกแล้วค่ะใช่ค่ะขณะที่แบบจำลองร่องฝนในเดือนตุลาคมนี้ยังคงมีความรุนแรงขึ้นช่วงนี้ก็เป็นเวลาทองละค่ะสำหรับการระบายน้ำออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุดสำหรับในงานค่ะ ทางด้านของดออรวัฒนาการบัวผู้อํานวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยากล่าวว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดพายุลูกใหม่เข้าสู่ประเทศไทยอีก1ลูกนะคะ oh. ในเดือนนี้ซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องด้วย oh. อ,อีกข้อมูลหนึ่งนะคะก็ลองฟังดูนะคะทางด้านของอรองศาสตราจารย์เสรีท่านก็บอกว่าช่วงปลายเดือนนี้นะคะคุณผู้ชมสถานการณ์ฝนตกหนัก ในภาคกลางและภาคอีสานจะลดลงด้วยแต่ว่ายังมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ค่ะ,ะรวมทั้งในระยะยาวนี้ฝนที่ตกในหนึ่งวันกรุงเทพมหานครตกเพิ่มขึ้นร้อยละ20และจำนวนวันที่ฝนตกหนักจะเพิ่มขึ้น ถึง50ถึง70%ซโอ้โหซึ่งก็หมายถึงฝนจะตกมากขึ้นแล้วก็ฝนตกหนักกว่าเดิมจนทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมรอ,อการระบายในช่วงฤดูฝนนี้ด้วยยิ่งที่เกิดว่าในเมืองหลวงเมืองกรุงนะะี่ฮะตกมาเกินเท่าไหร่เกินรออ้อยเกิน60ก็ว่าอ่วมแล้วนะ60ก็เริ่มอ่วมแล้วเราศักยภาพเรารับไม่ไหวนะคะคแล้วยิ่งตาม,ม,ต,ามต่างจังหวัดเนี่ยที่พบเพเนีล่าสุดเนี่ยมีผู้ชมเข้ามาแลกเปลี่ยน แล้วก็แจ้งเตือนมานะฮะว่าที่สระบุรีนะคุณลูกทิพดาบอกว่าสระบุรีตอนนี้ตกหนักเลยฮะจริงสระบุรีเนี่ยก็เห็นมีภาพเหมือนกันว่าน้ําท่วมสูงมากบางพื้นที่จริงค่ะแล้วตอนนี้พื้นที่น้ําท่วมขังที่บริเวณตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลางมาจนถึงเจาะเข้ากรุงเทพมหานครวันนี้ลองดูภาพกันก่อนไหมว่าเป็นอย่างไรกันบ้างลองดูภาพถ่ายดาวเทียมนะคะของจิสด้ากันบ้างที่นำมาฝากคุณผู้ชมนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงที่ถ่ายจาก ภาพดาวเทียมนะคะครับตอนบนคือพื้นที่ภาคเหนือค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่ตอนบนเลยนะคะพิจิตรนครสวรรค์มันแดงเถือกหมดเลยที่แดงนี่คือน้ำท่วมแล้วพื้นที่น้ําท่วมขังนะคะแล้วพอมาพื้นที่ตอนล่างชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอ่ะเห็นแดงมากที่สุดอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาน่ากลัวเพราะว่าใกล้กับกรุงเทพหลายคนบอกกลัวเหมือนกันนะเห็นรายงานข่าวน้ำายุธยาท่วมหนักท่วมสูงแล้ว มันจะทะลุแล้วก็ล้นเข้ากรุงเทพไหมคะอันนี้ต้องดูว่าบานประตูแต่ละบานประตูจะเปิดให้เข้าไหมค่ะนะคะแต่พื้นที่น้ำท่วมทั้งหมดเนี่ยนะคะมันรวมลุ่มน้ําทั้ง11ลุ่มน้ำด้วยนะรปิงวังยมนานมูนยชีทั้งประเทศนะทั้งประเทศเขาสรุปพื้นที่น้ำท่วมรวมทั้งหมดกว่า3ล้านไร่แล้วออัพอเป็น3ล้านไร่แบบนี้คนก็ถาม มันจะเท่าห้าสี่ไหมค่ะม,มันก็ตอบได้ยากนะ,ะเพราะว่ามันมีบางพื้นที่เท่าบางพื้นที่ไม่เท่าและบางพื้นที่เคยท่วมและบางพื้นที่ไม่เคยท่วมคือพนะนครศิีอยุธยาเนี่ยต้องพยายามป้องกันให้ได้เพราะว่าบางพื้นที่อย่างบางบาเนี่ยท่วมก็ท่วมนานเหลือเกินแล้วล่าสุดเนี่ยนะฮะมีการเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยาค่ะให้รับมือน้ําท่วมสูงขึ้นอีก30ซนเมตรนะครับม,มีจังหวัดอะไรบ้างนะฮะสจังหวัดที่ผมบอกมานี้นะเหนือเขื่อนมีชัยนาทอุทัยธานีและนครสวรรค์ <im attraction> นะตอนนี้เนี่ยคือคนที่อาศัยอยู่ริมน้ําเนี่ยตอนนี้ก็กระทบอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็กระทบหนักด้วยเพราะว่าในส่วนที่เราเห็นเนี่ยน้ําตอนบนที่คุณธีรเดชพูดเมื่อสักครู่รยังไม่ได้มารวมอยุทยานะถ้ามารวมอยุทยาแล้วกรุงเทพเขายังปิดอยู่ตรงบริเวณตอนกลางนี่แหละมันจะหนัก <derrière. S 1> เพราะว่าปีนี้ลองดูอีกหนึ่งกราฟิกค่ะดิฉันจะบอกว่าปีนี้ฝนมันมาเยอะกว่าเดิมด้วยนะคะ เพราะว่าสถานการณ์ฝนเนี่ยมันตกค่อนข้างเยอะคิดเกินค่าเฉลี่ยไปแล้วนะคะคร้รอยละ21นะคะซึ่งฝนนี้นะคะก็สูงสูงเท่าเท่ากับปี62แล้วนะอออตอน6กสองนี้ก็ตกหนักใช่ค่ะก็ตกหนักเลยนะคะพอเรื่องของฝนลองมาดูสถานการณ์รน้ำในเขื่อนกันบ้างค,ะค่ะคุณผู้ชมน้ำในเขื่อนดิฉันเห็นเช็คล่าสุดน้ำในเขื่อนเขื่อนขนาดใหญ่นะคะ ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกแดงแดงหมายถึงอะไรหมายถึงเกินร้อยละ80นะคะ,ะซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานการณ์น้ําในพื้นที่ตอนล่างแต่ว่าถ้า,าถามคุณนิตยาน,นิดนึงขั้นมานิดนึงพอดไปนิดนึงหลายคนส่งข้อความเข้ามาถามว่าเขื่อนไหนที่ดูเหมือนวิกฤตที่สุดและต้องปล่อยน้ําค่ะเขื่อนวิกฤตที่สุดถ้าพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาดิฉันบอกว่าป่าศักหน้ากังวลครับแต่อวานนี<ะ>้เนี่ย นิติยาเขาเปิดตารางไหมผมดูนคะครขึ้นแดงปูๆแบบเรียงน้งแต่ตอนต้นมายันท้ายเลยตรงนั้นบกบอกอะไรฮะบ่งบอกถึงว่าะระยะเวลาของการระบายน้ํามันอาจจะไม่ทันสําหรับน้ําที่มันเข้าท้ายเขื่อนด้วยนะเขื่อนป่าศักชุลสิทธิ์จาเป็นต้องระบายน้ํานะคะเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าน้าท่าที่ไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาเออที่ไหลเข้าเขื่อนป่าศักเนี่ย มันก็ไหลต่อเนื่องมาเรื่อยๆเพราะว่าเขาก็รับน้ําจากส่วนอื่นด้วยนะคะอพอไหลเข้ามามันต้องระบายออกภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะเป็นภาพอ่างเก็บน้ํานะคะทั้ง35แห่งในปีนี้นะคะแล้วที่เห็นแดงๆเนี่ยคือเขื่อนขนาดใหญ่มันเต็มพอเต็มแบบนี้บางจุดมันเกินร้อยครับเต็มแบบนี้มันเข้าข่าย ปี2,554ที่เขื่อนน้าเต็มเหมือนกันค่ะอ่าอันนี้เข้าเกณฑ์ที่1แล้วก็เปรียบเทียบให้ดูฝั่งด้านซ้ายเนี่ยฮะก็คือปีนี้ใช่ฝั่งแผนที่ประเทศไทยฝั่งด้านขวาเนี่ยคือปี64ปีที่แล้วเอามาเปรียบเทียบวันเดียวกันเลย5ตุลาคมใช่ไหมฮะตรงนี้เนี่ยบอกอะไรครับว่าประชาชนต้องเฝ้าระวังอะไรขนาดไหนครับคุณนิติยาครับ นอกจากน้ําฝนไงคะนอกจากน้ําฝนก็คือน้ําจากเขื่อนในพื้นที่ของตัวเองบ้านใครมีเขื่อนที่น้ําเต็มอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นนะมไม่ใช่ว่าฝนยังไม่ตกแต่ว่าอันระบายน้ําจากเขื่อนมันอาจจะมากขึ้นกว่าเดิมคะคุณวิทยาข้อมูลตรงนี้พอดูเปรียบเทียบกันแบบนี้หลายคนเริ่มกังวลขึ้นมาอีกแล้วเพราะข่าวแววเววบอกว่าพายุลูกใหม่กําลังจะก่อตัวแน่นอนถ้าหากก่อตัวฝนตกโชคร้ายหน่อยไปตกเหนือเขื่อนเขื่อนก็เต็มอยู่แล้วมันก็ยิ่งรองรับมากกว่าเดิมหรือเปล่า อาจจะรองรับได้บางเขื่อนเท่านั้นแต่เท่าที่ดูสถิติต,ตอนนี้นะคะเขื่อนขนาดเล็กอันนี้ไม่นับนะเพราะเขื่อนขนาดใหญ่ยังเต็มเขื่อนขนาดเล็กเนี่ยมีความแข็งแรง,งคงทนน้อยนะคะแล้วก็ตอนนี้มันก็เยอะมากที่มีความเสี่ยงเขื่อนชำรุดครับแล้วเห็นแบบนี้เนี่ยน้ําเหนือมาถึงแล้วหรือยังฮะน้ําเหนือมา,มาถึงแล้วมาถึงแล้วคุณผู้ชมลองดูภาพอีกภาพหนึ่งค่ะ ดิฉันจะให้คุณผู้ชมดูการวิเคราะห์4 29ที่สถานีวัดน้ำบางไสอาจจะดูเล็กนิดนึงแต่มันเป็นข้อมูลสำคัญนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตเส้นสีเขียวแล้วกันค่ะเส้นสีเขียวคือปี2,554เส้นสีแดงคือปี2,565ณเวลาเดียวกันวันที่5ตุลาคมวันนี้มีการระบายน้ำเท่ากันแล้วเท่ากันแล้วก็คือว่าพื้นที่บริเวณรับน้ำที่บางไส ก่อนเข้าพระนครศรีอยุธยาบางไทรขอขออภัยนะคะบางไทรก่อนเข้ากรุงเทพมหานคร<ฆ>ระดับน้ํามันเท่ากับปี2554ที่นับไหลเข้าก่อนกรุงเทพมหานครแล้วนี่เป็นกราฟนะคะจากกรมลประทานที่เขาทําชี้แจงแล้วก็มีผลทําให้หลายคนจะได้ดูวิเคราะห์ไปพร้อมกันด้วยว่ามันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นจริงและเราก็เห็นน้ําจากทฤษ้าแล้วเมื่อกี้ว่าน้ํามันเจาะเข้ากรุงเทพจริงๆค่ะ<ฆ>โอ้แล้วเดี๋ยวกรุงเทพเนี่ยเขาเตือนใช่ไหมฮะ ว่าทะเลหนุนสูงใช่ถึงวันที่13แล้วก็มีการประกาศให้ประชาชนเนี่ยทำงานอยู่ที่บ้านเวิร์กฟอร์มโฮมบางส่วนเนี่ยเริ่มอยู่ที่บ้านแล้ววันนี้นะฮะก็อาจจะต้องเริ่มอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้เวลา18นาฬิกานะคะทำไมฮะน้ำทะเลจะหนุนสูงสุดหนุนสูงอีกอหนุนสูงสุดแล้วน้ําที่จ่อเข้ากรุงเทพก็เท่า54แล้วนะน้ําที่อยุธยาที่ให้ดูเมื่อสักครู่ครับ ก็เยอะแล้วนะคะช,ชาวอาุทยานร้องโอดโอยแล้วนะออตอนนี้เราจะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ ที่ไม่รับน้ําเข้ามาเลยหรือไม่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้ต้องถามแบบนี้หลายคนดูแล้วก็สงสัยเหมือนดิฉันดิฉันก็สงสัยเหมือนกันหากเปรียบเทียบนะคุณตระยาช่วยเปรียบเทียบหน่อยหากมีการผันน้ําเข้าพื้นที่เศรษฐกิจกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่อยู่เหนือน้ําจะปริมาณน้ําเป็นแบบไหนแต่ถ้าหากไม่ผันเข้าปริมาณน้ําพอจะผันออกไปด้านข้างได้มากน้อยขนาดไหนตอนนี้กรมชลประทานเขาพยายามผ่นน้ําออกไปบริเวณด้านข้างแต่ว่าจะไม่มากเท่ากับเจ้าพระยานะคะเพราะว่าถ้า ฝั่งตะวันตกก็คือแม่น้ําท่าจีนนะคะฝั่งท่าจีนมันปริมาณการรับน้ําได้อยู่ที่ประมาณ250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแต่พื้นที่ตอนล่างเนี่ยเมื่อเขารับน้ําตอนบนมาตอนล่างเขามีฝนในพื้นที่เขาก็500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะท่วมขังเหมือนกันก็ยังไม่ได้ผันไปเยอะเพราะว่าศักยภาพของแม่น้ําท่าจีนก็คือน้อยกว่าเจ้าพยาอ,อีกฝั่งหนึ่งฝั่งตะวันออกมาที่บางปะกง บางปะกงก็เป็นจุดที่รับน้ําได้น้อยกว่าแม่น้าเจ้าพระยานะคะแต่ว่ามันก็คือจะทําให้สถานการณ์ในพื้นที่เขาก็มีฝนไงอย่างปราจีนบุรีเขาก็ยังท่วมหนักอยู่นะเขาก็เร่งระบายของเขาเหมือนกันแล้วเจ้าพระยาเนี่ยเป็นลุ่มน้ําใหญ่ลุ่มน้ําหลักยังไงซักก็แล้วแต่เขาก็ต้องผันลงเจ้าพระยาครับอพอผันลงเจ้าพระยามันก็ต้องแบ่งแบ่งกันไปนะคะคเพราะว่าเขาเรียกว่าเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุกกันไปก่อนคือแต่ว่ามีคนเนี่ยก็ไม่พอใจ หากว่ามีการเฉลี่ยน้ําออกไปอย่างนี้คือทางจังหวัดเนี่ยที่เราประกาศไป3จังหวัดเมื่อสักครู่นี้หนึ่งในนั้นก็มีนครสวรรค์ด้วยนะาชาวบ,บ้านเขาก็มีการปลูกข้าวปลูกข้าวอะไรกันอยู่ไงนะแต่ทีนี้เนี่ยพอมันเกิดภาวะวิกฤตแบบนี้หากว่าไม่มีการเฉลี่ยไปเคยฟังนักชาการว่าไม่งั้นเราจะมาเอออยู่แค่เส้นทางเดียวเลยคือลงแม่น้าเจ้าพยาแล้วน้ําเจ้าพยายก็จะไหลไหลไหลสมทบมาแล้วกว่าจะออกไปสู่ปากอ่าวอีกก็ต้องใช้เวลา ก็ต้องใช้เวลาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะการเฉลี่ยในที่นี้มันมีหลักการมันมีหลักการนะคะเพราะว่าไม่ใช่เฉลี่ยไปแล้วไปในพื้นที่ที่เอาไปขังไว้แล้วไม่ดูดให้เขาเลยเขาเฉลี่ยไปก็คือเฉลี่ยในฐานะที่เป็นพื้นที่เกี่ยวข้าวเสร็จรับน้ําไปไว้ได้ก่อนแต่ต้องมีข้อตกลงกันหน่อยว่าสูบน้ําออกให้หน่อยอันนี้มันต้องเกิดจากการเจราจาตกลงแต่ทุ่งรับน้ําในทุ่งจตหยายทั้ง12ทุ่งเขาคุยกันแล้ว แต่พอคุยกันแล้วปัญหาที่เกิดคือในทุ่งรับน้ํามันก็ยังมีบ้านคนอยู่สองสาหลังที่เขาก็รู้สึกว่าเขาก็จะโดนท่วมนะแต่ทีนี้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ใกล้กับริมน้ําเขาก็บอกเขาอยู่ไม่ไหวแล้วเขาชัน้นสองแล้วถ้าไม่ปล่อยเฉลี่ยออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาทีนี้การเจรจาที่เกิดปัญหาขึ้นในวันนั้นนะคะที่น้องโบเขาไปรายงานสดใช่ไหมมันก็จะเจรจาเข้าได้ว่าเข้าได้สักเท่าไหร่ดีแต่ถ้าดูภาพรวมแล้วก็ควรเอาเข้าและรัฐควรเข้าไปเจรจา แล้วก็ช่วยเขามากกว่าค่าชดเชยที่มีการตกลงกันไว้หน่อยทำได้หรือไม่ถ้านอกเขาเรียกว่านอกเหนือจากข้อมูลราชการเขาทําให้บางทีเนี่ยเวลาชดเชยอ่ะเขานับเป็นหลังคาเรือนนับเป็นมีชื่อในทะเบียนบ้านบางคนเขาก็มาอาศัยมาอยู่ไม่ใช่ชื่อในทะเบียนบ้านอะ่ะคือไม่มีบ้านเลขที่เออไม่มีบ้านเลขที่มันก็ทุก หนักหนาสาหัสก,กันเวลาจะไปขอเงินจากภาครัฐภาครัฐบอกเอาอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ไม่มีบ้านเลขที่ไม่ได้ใช่นี่เดี๋ยวต้องเตือนกันนะฮะคือว่าอย่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยตอนนี้รายงานว่าน้ําสูงกว่าตลิ่ง52เซนติเมตรค่ะแล้วก็จากการนวงน้ําเหนือเขื่อนนะทำให้น้าที่ท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองชัยนาทอําอเภอมะโนรมอําเภอวัดสิงห์จํานวนกว่า350หลังคาเรือนเนี่ยขายายวงกว้างมากขึ้นนะฮะแล้วก็ไปท่วมสูงขึ้น น้ำก็ยังลง้นตลิ่งเข้าท่วมลานหน้าวัดป่าเจ้าพระยาแต่บนบ้านกล้วยอําเภอเมืองชัยนาทด,ด้วยค่ะแล้วก็ท่วมเขื่อนเรียงหินแล้วก็ลานออกกาลังกายหน้าจวนผู้วา่าราชการจังหวัดชัยนาทนะฮะน้ำเนี่ยสูงประมาณ20ซนเมตรนะค่ะแล้วเทศบาลเมืองชัยนาทก็เข้าไปตัดกระแสไฟฟ้าแล้วก็ติดป้ายเตือนไม่ให้เล่นน้ําบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยเนี่ยน้ําเหนือเนะี่ยยังยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ค่ะ แล้วก็บริเวณที่คุณธีรเดชารงานเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของการท่วมอยู่แล้วแล้วก็ท่วมเพิ่มขึ้นตอนนี้เหมือนที่เราพูดกันเมื่อ4วันก่อนนะคะว่าน้ํามันมาจากแม่น้ําใช่ไหมคะแล้วหลากออกณวันนี้นะคะมันหลากออกเพิ่มมากขึ้นมันขยายขยายจากริมน้ําค่อนข้างมากค่ะคนั่นแปลว่าน้ําเหนือที่ต่อลงมาในพื้นที่แม่น้ําเจ้าพยามันเพิ่มสูงกว่าเดิมมวลน้ํามันมากกว่าเดิม มันเกินมาประมาณ4 000, 5 0 0ล้านแล้วนะคะมวลน,น้ำรอบที่มีการรายงานสถิติมาค่ะ,ะคุณผู้ชมดูนี่ว่าเราจะท่วมหนักท่วมนานแค่ไหน,นภาพนี้ต้องเตือนกันเลยนะคระัชมแคปเอาไว้ได้ะฮะที่บอกว่า,เ,าวเรียงเ,ยเป็นเดือนเลยคือเดือนนี้เดือนน,นะนี้เลยนะคะซึ่งเป็นพื้นที่การคาดการพื้นที่เสี่ยงจากอุทกภัยะคะ่ะ คุณผู้ชมเห็นไหมคะพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมขังจะเป็นสีฟ้าอ่อนพื้นที่น้ำหลากจะเป็นสีน้ําเงินนะคะเดือนตุลาคมจะเป็นเดือนที่มีน้ำท่วมขังมากที่สุดแล้วค่อยๆระบายเห็นไหมคะมันจะมีทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานนะคะส่วนใหญ่แล้วจะก,กระจุกตัวอยู่บริเวณพื้นที่ตอนกลาง ในบริเวณแผ่นที่ประเทศไทยะนะคะจุดนี้กว่ามันจะระบายน้ําออกต้องใช้เวลานี้ยังไม่นับรวมพายุที่กําลังเกาะตัวนะคะถัดมาพอเดือนพฤศจิกายนค่ะมันจะลดลงค่ะเบาบางหน่อยแต่ดิฉันเห็นว่ามันไปไฮไลท์สีเฉดหนักๆเอาอยู่ทางภาคใต้เหรอคะใช่ค่ะมันจะเป็นฤดูของภาคใต้สักช่วงปลายปีจนถึงต้นปีก็ทุกครั้งเนี่ยทุกปีเลยนะฮะพฤศจิกาธันวาเนี่ยที่ใต้นเนี่ยท่วมหนักแล้วคะนะฮะ ดังนั้นก็ต้องเตือนกันว่าตุลาคมเนี่ยภาพของคุณนิตยาให้ดูแบบนี้ว่าน้ําท่วมตรงจุดไหนบ้างค่ะนะฮะแล้วพืชจิก,การับชาวใต้เนี่ยต้องเฝ้าระวังไม่ใช่เฉพาะชาวใต้เท่านั้นแต่ว่ายังมีพื้นที่ส่วนกลางด้วยที่เหตุตรงนั้นอยู่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเออแล้วก็เดือนธันวาคมเนี่ยไปหนักทางใต้ละ ใช่เตรียมวับรับมือเอาไว้เลย่้ใช่ไหมเตรียมรับมือเพราะว่ามวลอากาศเย็นมันดันลงไปเรากำลังจะเปลี่ยนฤดูในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นฤดูหนาวนะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าฤดูหนาวเนี่ยนะคะถ้าพายุมาในช่วงนี้พอดีก็ฤดูหนาวถ้าเป็นพายุเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอากาศแห้งนะถ้าเป็นมวลอากาศเย็นถ้ามาเจอพายุที่มันกําลังเข้ามาถ้ามันดันลงมามากมันจะทําให้พายุสลายเพราะว่าพายุเป็นความชื้นสั้นๆนี่นึกว่าวันนี้โอกาส ฝนตกนี่มีขนาดไหนฮะวันนี้โอกาสฝนตกมีโอกาสเกิดขึ้นโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครก็ยังมีโอกาสฝนตกร้อยละเจ80สิถึงของพื้นที่ค่ะพื้นที่ไหนหนักสุดคะหลักสี่ยังคงเป็นเช่นเดิมไหมคะน้ำจะท่วมตอนนี้นะคะพื้นที่ที่อยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครค่อนข้างเยอะค่ะแล้วตอน6กโมงเย็นน้ําก็เออขึ้นมาอีกท่วมสูงสุดคือน้ําทะเลนุ่นสูงค่ะเอาละเบื้องต้นตรวจสอบมาคุณนิตยาเพลยงเท่านี้ขอบคุณนะคะ